่นี้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดกินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะไม่เคยทราบผมกับคุณกนะนวลก็เพิ่งจะทราบเัือนี้เหมือนกันะนะครับเพราะทางกองสลากบอกว่าที่ผ่านมาทางกองสลากมีการจ่ายเงินรางวัลสินบนนาจับให้กับผู้ที่แจ้งจับผู้ขายสลากเกินราคาด้วยแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยจ่ายหลายสิบล้านบาทนะครับเรื่องนี้คุณธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เปิดเผยนะครับว่า กรณีที่สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคาพศ2560นะครับโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคาจะได้รับเงินคดีเท่ากับจํานวนเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ไม่เกินคดีละ2,000บาทนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติไปจับแล้วปรับมาได้1,000บาทเจ้าหน้าที่จับกลุมเนี่ยก็จะได้1,000บาทแต่ถ้าสมมติ ถ้ามีการปรับ1,000 0บาทเจ้าหน้าที่ก็จะได้เพียง2,000บาทอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ1,000บาทซึ่งสินบนนำจับนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับค่าปรับกรณีขายสลากเกินราคาซึ่งมีโทษปรับ1,000 0บาท จากเดิมที่กำหนดไว้2,000บาทนะครับใช่ค่ะส่นนว่าเงินค่าปรับกับเงินสินบนนำจับนั้นเป็นคนละส่วนกันนะคะทางรัฐไม่ได้นำค่าปรับมาจ่ายสินบนนำจับโดยเงินค่าปรับเมื่อตำรวจปรับจากผู้ค้าสลากเกินราคาแล้วจะต้องส่งเงินดังกล่าวเข้ากระทรวงการคลังส่วนสินบนนำจับนั้นจะเป็นเงินงบประมาณที่สำนักงานสลากจะสัรนไว้ปีละหลาย10ล้านบาทค่ะกันเอาไว้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะสำหรับเงินรางวัลในการนำจับนะครับ คุณธนวัตรบอกด้วยว่าในการจ่ายสินบนนําจับเมื่อคดีถึงสิ้นสุดแล้วเนี่ยทางตํารวจจะทําเรื่องเบิกมายังสํานักงานสลากเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสโดยที่ผ่านมาสํานักงานสลากจ่ายสินบนนําจับไปปีละหลายสิบล้านบาทอันนี้มันก็ดูย้อนแยงนะคุณกุณกนกนวลเพราะว่าตอนที่มีคนไปตรวจสอบอะ เจ้าหน้าที่จบก,กองสลากไปตรวจสอบแบบบอกไม่เห็นเจอหวยขายเกินราคาที่บอกว่าไม่เจอสักร้านเลยเอ,อแต่กลับบอกว่ามีการจ่ายเงินรางวัลสินบนนําจับไปแล้วปีละเป็นสิบล้านบาทนั่นหมายความว่าประชาชนคนทั่วไปพบเจอบ่อยด้วยแต่เจ้าหน้าที่ไม่เจอเออเกิดอะไรขึ้นนะครับค่ะคราวนี้พามาดูหนึ่งข่าวดีของนักเรียนรอ,อกันบ้างรู้หรือไม่คะว่ากรกฎาคมนี้ไม่ต้องตัดผมเรียนแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยกลัวไม่หล่อเพราะว่าต้องตัดผมเรียนไปเรียนรออรล่าสุดนะคะทางกอง ทัพเขาได้ผ่อนคลายระเบียบให้ไว้ผมรองส่งได้ค่ะผลโทรประการปรทาัทวานิชพอบอหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเปิดเผยว่าจะมีการปรับหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1นถึงหใหม่ที่จะใช้การเรียนการฝึกรอดอทั้ง3 0 0แสนคนทั่วประเทศโดยจะใช้ระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางและก็ Active Learning ให้นักศึกษาวิชาทหารและครูฝึกมีส่วนร่วมและปรับการเรียนให้มีความทันสมัยค่ะโดยจะยังคงเน้นเรื่องของการฝึกระเบียบ วินัยการเป็นผู้นำมีจิตอาสามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญคือจะมีการผ,ลผล่อนผันและก็ทดลองให้นักศึกษาวิชาทหารได้ไว้ผมทรงรองทรงสูง,สงค่ะเพื่อให้มีความเหมาะสมเนื่องจากว่านักศึกษาทหารเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นทหารประจำการจากเดิมที่ตัดผมเกลียนข้างขวาข้างขวานะคะแล้วก็ให้นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่1-3ถึงไว้ผมรองทรงสูง,สงผมยาวด้านหน้าเนี่ยต้องไม่เกิด เกิน5เซนติเมตรค่ะส่วนนักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่4 5ผมยาวด้านหน้าไม่เกิน7เซนติเมตรจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา2562ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะจากนั้นนะคะจะมีการประเมินผลและความพึงพอใจของทั้งนักศึกษาวิชาทหารและผู้ปกครองต่อไปค่ะค มาดูหนึ่งเรื่องใกล้ตัวนะครับสำหรับใครที่ต้องเดินบนฟุตปาดกรุงเทพมหานครกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็เดินตามปกติเนี่ย แต่เธออาจจะไม่ได้มองนะฮะ,ะแล้วก็ไปเหยียบบนฝาท่อแต่ไม่รู้ว่าท่อนี้เนี่ยมันชํารุดสุดโสม,มตกลงไปในท่อเลยคุณกนกนวลน,น้ําท่งมิดหัวนะครับแล้วก็เป็นแผลตามตัวด้วย <c oughs> ล่าสุดทางคุณสกลทีพัทยกุลนะครับรองผู้ว่าราชการกรทมก็ได้บอกให้ทั้งห0เขตเนี่ยไปสํารวจฝาท่อระบายน้ําให้อยู่ในสภาพดีเพราะว่าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้านั่นเองนะครับ <c oughs> เรื่องนี้ทางคุณสกลทีก็ได้บอกถึงกรณีที่ประชาชนนะครับตกลงไปในท่อระบายน้ํา บนทางเท้าถนนรัชนาพิเศษเขตท้วยขวางเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเลยครับบอกว่าเรื่องนี้คุณศิลปะสวยระวีแสงสูนประลัดกรุงเทพมหาคนครออกหนังสือด่วนถึงผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตนะครับให้ทําการสํารวจตรวจสอบฝาท่อระบายน้ําในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงแล้วถ้าหากมีการไปพบว่าจุดไหนชํารุด ก็ให้เ,เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ํารวมถึงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทําง,งานในช่วงหน้าฝนด้วยนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมพบเห็นว่าท่อไหนดูแล้วไม่ปลอดภยัยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนเลยนะครับทั้งหมดนี้คือนิวข่าเที่ยงขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ